มนุษย์เป็นสายพันธุ์ที่เกิดมาและอยู่บนโลกมาไม่ถึง 100,000 ปีก็สามารถวิวัฒนาการจนทำได้ทุกอย่างเหนือสัตว์อื่นใดไม่ว่าจะเป็นทั้งการกินที่มนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ปรุงอาหารได้ในขณะที่สัตว์อื่นยังต้องกินของตามที่ธรรมชาติให้มาการนอนมนุษย์แทบจะเป็นสัตว์สายพันธุ์เดียวที่นำสิ่งของต่างๆมาแปรรูปให้สามารถนอนได้สบายมากขึ้นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มนุษย์นั้นก็เป็นสัตว์สายพันธุ์เดียวบนโลกที่สามารถประดิษฐ์และใช้งานมันได้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุทุกประการที่ว่ามานี้มนุษย์เลยกลายเป็นสัตว์ที่มีสติปัญญามากที่สุดในโลกนั่นเองแต่ถ้าวันหนึ่งมนุษย์เราอยู่ดีๆหายไปเลยล่ะสัตว์ตัวไหนหรือสัตว์ประเภทไหนจะขึ้นมาแทนที่มนุษย์กันแน่วันนี้ผมเอฟปูพิทักษ์จะพาคุณผู้ชมไปไขปริศนาเรื่องนี้กันครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูเนื้อหาคลิปพร้อมๆกันเลยครับจากประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่ตัวผมเองได้ไปศึกษามาเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมไปพบเจอข้อมูลหนึ่งอย่างมานั่นก็คือมนุษย์เราหรือว่าสายพันธุ์ที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาบนโลกเนี่ยกว่า 100,000 ปีได้แล้วแล้วก็ต้องใช้คำว่ามนุษย์เรานั้นเนี่ยน่าจะครองโลกมาหลายพันหรือหลายหมื่นปีแล้วด้วยนับตั้งแต่มีเหตุการณ์สูญพันธุ์ครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อ66ล้านปีก่อนซึ่งต้องบอกเลยว่าสัตว์ที่ครองโลกในยุคเมื่อ66ล้านปีก่อนนั้นเนี่ยมันก็คือพวกไดโนเสาร์แต่ทีเนี้ยพอมันดันเกิดเหตุการณ์สูญพันธุ์ครั้งใหญ่เกิดขึ้นเนี่ยมันเลยทำให้ไดโนเสาร์เนี่ยสูญพันธุ์ไปมนุษย์เราก็เกิดขึ้นมาแล้วก็มีการวิวัฒนาการเรื่อยมาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันจนตอนนี้เนี่ยเราสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าสัตว์ที่ครองโลกต่อจากไดโนเสาร์ในยุคครีเทเชียสพาเลโอจีนแล้วนั้นมันก็คือมนุษย์ในยุคปัจจุบันเราแบบที่ไม่มีข้อกังขาใดๆในทุกด้านเลยนั่นเองฮะแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนที่มนุษย์เราเนี่ยจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะมากอย่างที่ผมได้เกริ่นไปข้างต้นการลองผิดลองถูกลองนู่นนี่นั่นแต่เชื่อไหมว่านอกจากการลองผิดลองถูกแล้วนั้นมันยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยมีวันนี้ได้เลยนั่นก็คือโชคหรือว่าลัคกี้นั่นเองครับคืออันเนี้ยต้องบอกตรงๆเลยนะถ้ามันไม่มีเหตุการณ์สูญพันธุ์ในยุคครีเทเชียสเมื่อ66ล้านปีก่อนเนี่ยดีไม่ดีบรรพบุรุษของมนุษย์เราเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นมาก็ได้เพราะในยุคนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปคือสัตว์ที่ปกครองโลกอยู่มันคือไดโนเสาร์แล้วสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นบรรพบุรุษของมนุษย์เราอ่ะมันเป็นสัตว์ตัวเล็กเพราะฉะนั้นการที่จะถูกล่าจนไม่สามารถวิวัฒนาการได้เลยเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้เพราะเหตุการณ์นี้มันเลยทำให้สัตว์ที่ครองโลกตอนนั้นสูญพันธุ์ไปเกือบทั้งหมดจนทำให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถวิวัฒนาการและคงอยู่จนเรื่อยมาจนมีการขยายพันธุ์แพร่พันธุ์และมีสายพันธุ์มนุษย์ยุคแรกอย่างโฮโมซาเปียนขึ้นมาและหลังจากนั้นในเวลาต่อมานานแสนนานก็กลายมาเป็นมนุษย์ยุคปัจจุบันอย่างเราได้นั่นเองครับอ่ะทีเนี้ยเราเนี่ยก็รู้กันแล้วว่าโลกณปัจจุบันเราเนี่ยมนุษย์เราคือ number 1คือ no 1ของสัตว์ในทุกๆเรื่องแต่ทีนี้เนี่ยจุดที่เราสนใจในคลิปนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามนุษย์เราคือโนหนึ่งของโลกแต่มันเป็นทางกลับกันเลยก็คือถ้าสมมติมนุษย์เราเป็นโนหนึ่งของโลกจริงและปัจจุบันเนี่ยจู่ๆมันเกิดเหตุการณ์บลิปหรือว่าเหตุการณ์ที่แบบจู่ๆคนทั้งโลกเนี่ยหายวับไปเลยไม่เหลือคนสักคนเลยแต่เหลือสิ่งมีชีวิตทุกสายพันธุ์อยู่บนโลกเลยนั้นคำถามคือคุณผู้ชมคิดว่าสัตว์ชนิดไหนจะวิวัฒนาการทางร่างกายและสมองให้มาถึงจุดที่เป็นมนุษย์ได้และมาแทนที่มนุษย์ได้ในอนาคตครับบอกเลยว่าเป็นคำถามที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เป็นคำถามที่นักวิทยาศาสตร์หลายๆคนเนี่ยจับตาแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้พอสมควรเลยนะซึ่งตรงนี้ส่วนตัวผมก็ไปรีเสิร์ชข้อมูลมาแล้วนะเอาจริงๆผมก็ค่อนข้างแอบตกใจพอสมควรเลยนะจากข้อมูลที่ผมได้มาเพราะคำตอบเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่คำตอบเดียวนะซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันมีสัตว์หลายสายพันธุ์มากแล้วก็มีหลายเหตุผลมากผมจะจำแนกแยกทีละสายพันธุ์ให้ดูเลยแล้วกันมาเริ่มดูตัวแรกกันเลยครับสำหรับสัตว์สายพันธุ์แรกเลยครับที่จะมาแทนที่มนุษย์ได้นั่นก็คือสัตว์ที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์เรามากที่สุดในยุคปัจจุบันเลยนั่นก็คือชิมแปนซีกับโบโนโบนั่นเองครับตามข้อมูลนะครับเขาบอกว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ปัจจุบันนะครับมี DNA ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดยิ่งกว่ากอริลลาอีกซึ่งชิมแปนซีและโบโนโบเนี่ยมันคือลิงไร้หางที่เป็นเอฟชนิดนึงที่มีรูปร่างภายนอกเนี่ยคล้ายคลึงกับมนุษย์
ุษย์มากและจากการศึกษาเนี่ยยังพบอีกว่าพวกมันเนี่ยยังขึ้นชื่อว่ามีสติปัญญามากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆอีกถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพความฉลาดของเจ้าโบโนโบกับชิมแปนซีนี้ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการสื่อสารรูปแบบสังคมที่ซับซ้อนการสร้างที่อยู่อาศัยและการใช้เครื่องมือต่างๆของมนุษย์ได้อย่างสร้างสรรค์โดยที่สัตว์อื่นๆเนี่ยแทบจะทำไม่ได้เลยก็ว่าได้และเท่านั้นยังไม่พอส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เจ้าสองตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษกว่าสัตว์ตัวอื่นเลยก็คือเรื่องของทักษะพัซเซิลหรือการแก้ปัญหาต่างๆที่พวกมันเนี่ยสามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้ชิมแปนซีกับโบโนโบนะฮะถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจหากว่ามนุษย์เราหายไปจากโลกแล้วใครจะมาแทนที่มนุษย์เรานั่นเองครับแต่ตรงนี้ก็ต้องบอกและเบรกก่อนนะครับว่าเจ้าโบโนโบกับชิมแปนซีนี้ไม่ใช่สัตว์สายพันธุ์เดียวนะครับที่จะสามารถมาแทนที่มนุษย์ได้อย่างที่เราบอกไปข้างต้นเพราะจริงๆแล้วสัตว์ประเภทอื่นเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาในอันดับหนึ่งแทนมนุษย์ได้ต่อให้ร่างกายหรือรูปร่างจะไม่คล้ายมนุษย์ก็ตามซึ่งสัตว์ชนิดนี้นะครับที่มีสิทธิ์จะมาแทนมนุษย์ได้มันอยู่ในน้ำโดยเจ้าสัตว์ที่ว่านั้นนั่นก็คือโลมานั่นเองครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าโลมาเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากและอาจจะเป็นสัตว์ที่ฉลาดอันดับต้นๆของสัตว์น้ำทั้งหมดเลยก็ว่าได้ซึ่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีการยืนยันอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าสมองของโลมานั้นเนี่ยมีอัตราส่วนของสมองเนี่ยสูงกว่าสัตว์ชนิดอื่นเยอะมากโดยเป็นรองเพียงแค่มนุษย์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้เวลามันผ่านไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีใครไปทำร้ายมันปล่อยให้มันวิวัฒนาการเรื่อยๆทั้งร่างกายและสมองเนี่ยดีไม่ดีโลมาก็อาจจะเป็นสัตว์อีกหนึ่งชนิดนะฮะที่อาจจะวิวัฒนาการทั้งร่างกายและสมองและมาอยู่แทนมนุษย์เราก็เป็นได้ครับแต่จำคำที่ผมบอกไปตอนแรกได้ไหมมันก็ไม่ได้มีสัตว์ชนิดเดียวนะครับที่นักวิทยาศาสตร์มองว่าจะมีโอกาสพัฒนามาเป็นมนุษย์ได้คืออย่างที่เราพูดตรงนี้เราพูดถึงสัตว์ประเภทที่อยู่ในน้ำอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดถามว่าโลมาเนี่ยเป็นสัตว์น้ำประเภทเดียวที่มีโอกาสที่จะพัฒนามาเป็นมนุษย์ได้ในอนาคตแค่ชนิดเดียวเลยไหมต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ครับเพราะมันจะมีสัตว์อยู่อีกหนึ่งตัวที่ใช้คำว่ามีความฉลาดแทบจะไม่แพ้โลมาอยู่ซึ่งไอสัตว์ตัวที่ว่านี่นะครับผมก็เพิ่งทำคลิปแยกไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองโดยสัตว์ตัวที่ว่านั้นนะครับมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากหมึกนั่นเองครับคืออย่างที่เราได้พูดไปในคลิปที่ผมได้พูดถึงไปเมื่อกี้นะครับหรือว่าคลิปที่บอกว่าหมึกเนี่ยเป็นสัตว์จากนอกโลกเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าผลงานวิจัยนะครับยืนยันอย่างชัดเจนเลยว่าหมึกเนี่ยเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากแถมยังมีความสามารถต่างๆที่โกงกว่าสัตว์อื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งการพรางตัวแบบเฉียบพลันที่เปลี่ยนได้ทั้งรูปร่างและสีในทันทีแบบตาเห็นหมึกที่เอาไว้ใช้ป้องกันตัวหรือเอาไว้ใช้เป็นนกต่อก็ทำได้หรือแม้กระทั่งหนวดของมันที่ว่ากันว่าเหมือนกับมีสมองจิ๋วอยู่ในหนวดแต่ละเส้นที่สามารถทำงานเนี่ยโคกับหนวดเส้นอื่นได้อีกซึ่งตรงเนี้ยมันเลยทำให้หมึกเนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งช้อยส์นะครับที่นักวิทยาศาสตร์มองว่าถ้าวันหนึ่งมันวิวัฒนาการไปอีกมันก็อาจจะมีสมองที่ทัดเทียมกับมนุษย์และอาจจะมีการวิวัฒนาการร่างกายให้สามารถอยู่บนบกได้เหมือนมนุษย์ก็เป็นได้ฮะแต่เอาจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องของความฉลาดของสัตว์เนี่ยจริงๆมันยังมีสัตว์อยู่อีกหนึ่งตัวนะที่เข้าข่ายและนักวิทยาศาสตร์เนี่ยให้ความสนใจกับสัตว์ตัวนี้มากพอสมควรเลยซึ่งสัตว์ตัวนี้เนี่ยว่ากันว่าเป็นลูกหลานเหลนหลนของไดโนเสาร์เมื่อ66ล้านปีก่อนด้วยซึ่งถ้าเกิดฟังแล้วอ่ะอย่าตกใจนะเพราะในตอนแรกที่ผมไปหาข้อมูลมาผมคิดว่ามันอาจจะเป็นแบบสัตว์ที่มีความคล้ายคลึงหรือรูปร่างคล้ายไดโนเสาร์หรือเปล่าสรุปมันไม่ใช่ครับเพราะสัตว์ตัวที่ว่านั้นที่เป็นญาติกับไดโนเสาร์ห่างๆเลยนั่นก็คืออีกาหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าคราวนั่นเองครับเฮ้ยผมก็เพิ่งรู้นะว่าอีกาเป็นญาติห่างๆของไดโนเสาร์อ่ะเขาบอกว่าจากการทดลองของมนุษย์นะครับพบว่าอีกาเนี่ยมีความสามารถในการใช้เครื่องมือต่างๆรอบกายในการแก้ปัญหาได้เช่นอย่างในการทดลองนึงครับที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยให้พวกมันเนี่ยเอาอาหารออกจากรูโดยมีแค่กิ่งไม้เพียงแค่กิ่งเดียววางเอาไว้ซึ่งเชื่อไหมครับว่าพวกมันเนี่ยสามารถใช้กิ่งไม้เพื่อเข้าถึงอาหารในการทดลองที่เตรียมไว้ได้เฉยเลยและแถมมันยังสามารถดัดแปลงกิ่งไม้ให้ใช้งานได้ดีกว่าเดิมแบบที่เป็นกิ่งไม้โง่ๆอีกด้วยซึ่งจากการทดลองนี้เนี่ยบอกเลยว่าน่าทึ่งมากและเราลองคิดในทางกลับกันถ้าเราเป็นอีกาที่มีแค่ปากกับปีกมันค่อนข้างที่จะยากมากๆแล้วแบบมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยอะที่เราจะเอาอาหารออกจากรูได้อะแต่อีกาทำได้ครับเพราะฉะนั้นครับตรงนี้มันเลยทำให้มนุษย์เนี่ยมองว่าอีกาก็เป็นสัตว์อีกตัวนึงครับที่มีความเฉลียวฉลาดติดอันดับ
ต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้คือเท่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นแล้วว่าผมเนี่ยวัดจากความฉลาดก่อนเลยตั้งแต่เรื่องของโลมาชิมแปนซีหรือแม้กระทั่งหมึกแต่ทางนี้ครับเพื่อนๆเคยได้ยินไหมครับว่าบางทีคนที่ฉลาดที่สุดก็ใช่ว่าจะเป็นคนที่อยู่รอดเป็นคนสุดท้ายเพราะคนที่ฉลาดอาจจะแพ้คนที่มีจำนวนหมู่มากในหลายเรื่องก็เป็นได้จากคำพูดนี้ครับมันเลยทำให้เกิดไทป์อีกหนึ่งไทป์ที่มองว่าต่อให้สัตว์เหล่านั้นอาจจะไม่ฉลาดเท่ากับสัตว์ที่ผมยกตัวอย่างมาแต่สัตว์เหล่านี้ก็มีแววที่จะมาครองโลกแทนมนุษย์ได้เนื่องจากว่ามันเนี่ยใช้เพียงแค่สัญชาตญาณบวกกับการขยายพันธุ์ที่ไวโคตรมันก็อาจจะทำให้สัตว์เหล่านี้ขึ้นครองโลกมาแทนมนุษย์และอาจจะมีบทบาทมากกว่าสัตว์ที่ฉลาดกว่ามันก็เป็นได้ครับซึ่งสัตว์ที่ผมพูดถึงนี้มันก็คือหนูนั่นเองครับคือถ้าเกิดว่าเราพูดถึงหนูเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะเห็นภาพแล้วแบบเอ้ยหนูทดลองอะไรอย่างนี้เกี่ยวข้องหรือเปล่าเอาจริงๆมันก็เกี่ยวนะแต่ข้อมูลเนี่ยเขาบอกไว้ว่าหนูเนี่ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้ไวโคตรคือถ้าเอาตามเหตุผลจริงๆเนี่ยคือหนูเนี่ยมันอุ้มท้องไวแล้วมันสามารถตั้งท้องใหม่ได้หลายรอบในระยะเวลา1ปีและด้วยจำนวนของมันที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบวกกับอัตราการเกิดที่ไวและระยะเวลาการอุ้มท้องที่น้อยเนี่ยมันทำให้หนูเนี่ยเกิดการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วเลยนี่ขนาดในปัจจุบันเนี่ยอัตราการเกิดอ่ะมันน้อยลงเพราะมนุษย์เราเนี่ยควบคุมทั้งในด้านของการกินการแดกหรือจะเป็นการสังหารหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันยังเยอะเลยเว้ยแล้วลองคิดเล่นๆถ้าวันนึงมนุษย์ไม่อยู่ไม่มีใครคุมมันแล้วขยายพันธุ์แบบบึ้มขึ้นมาดีไม่ดีวันนึงมันอาจจะวิวัฒนาการและอาจจะเป็นเจ้าโลกแทนมนุษย์ก็เป็นได้ซึ่งถ้าเกิดถามว่าหนูมันมีดีแค่ขยายพันธุ์อย่างเดียวหรือเปล่าเอาจริงๆมันก็เป็นข้อดีใหญ่ข้อนึงนะแต่ข้อดีหนึ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์มองว่าหนูเนี่ยอาจจะเป็นสัตว์ที่มาแทนมนุษย์ได้ในอนาคตอันไกลโพ้นห่างมนุษย์หายไปเนี่ยเนื่องจากว่าหนูเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดระดับหนึ่งและมีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างดีสามารถอยู่ได้ในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นขยะสิ่งปฏิกูลหรืออะไรก็แล้วแต่หนูสามารถปรับตัวอยู่ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดเด่นอันดับ2ที่หนูนั้นมีและต่างจากสัตว์หลายๆตัวนั่นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันจะมีสัตว์ที่ว่ากันว่าน่าจะโหดกว่าหนูทั้งในเรื่องของการขยายพันธุ์การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่คือหนูเนี่ยชิดซ้ายไปเลยเมื่อเจอกับสัตว์ประเภทนี้ครับซึ่งสัตว์ประเภทที่ว่านี้นะครับเป็นสัตว์ประเภทอะไรไปไม่ได้นอกจากแมลงนั่นเองโดยแมลงที่ผมพูดถึงตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีหลายสายพันธุ์มากเลยนะที่น่าสนใจแต่ถ้าเอาสายพันธุ์ที่ว่ากันว่านักวิทยาศาสตร์สนใจจริงๆและมองว่ามันน่าจะแบบเป็นสัตว์ที่อาจจะวิวัฒนาการได้ในอนาคตและขึ้นมาแทนที่มนุษย์ได้เนี่ยเอาจริงๆมันมีเปอร์เซ็นต์มากที่สุดเนี่ยอยู่แค่2สายพันธุ์ด้วยกันนั่นก็คือมดกับแมลงสาบครับแมลงสาบอยู่ที่มือเอางี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแล้วกันว่าทำไม2ตัวนี้อยู่ในสิทธิการคาดการณ์ของนักวิทยาศาสตร์มาตัวแรกอย่างมดก่อนเลยมดเนี่ยไม่ได้เป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดนะถือว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดในระดับกลางๆค่อนข้างไปทางฉลาดมากแต่ที่มดเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่นักวิทยาศาสตร์สนใจนั่นก็เพราะว่าถ้ามดเนี่ยเปรียบเทียบพละกำลังแล้วเอาขนาดตัวอยู่ในระดับเดียวกับมนุษย์หรือเอามนุษย์เนี่ยย่อไปอยู่ในระดับเดียวกับมดเนี่ยเขาบอกว่ามดมีกำลังมากกว่ามนุษย์หลายเท่าเลยนะแล้วว่ากันว่ามดเนี่ยยังเป็นสัตว์สังคมอีกด้วยทำงานกันอย่างเป็นระบบมีการทำงานร่วมกันแถมยังสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเลยทำให้มดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งที่หางมนุษย์หายไปพวกมันนั้นก็อาจจะวิวัฒนาการจนทำให้พวกมันเนี่ยกลายเป็นสัตว์ที่จะมาแทนมนุษย์ในอนาคตก็เป็นได้ครับนี่ก็คือสรุปสั้นๆนะเกี่ยวกับมดที่ผมยกตัวอย่างมาแต่ผมบอกไปว่ามันมี2ตัวใช่ป่ะคือมดกับแมลงสาบเพราะฉะนั้นมดเนี่ยมันยังไม่สุดเพราะตัวที่โหดที่สุดปังที่สุดมีแววลุ่งมากที่สุดนั่นก็คือเฮ้ยพูดแล้วขนลุกแมลงสาบครับสรุปสั้นๆได้ฟังง่ายๆเลยนะแมลงสาบอ่ะเหมือนมดทุกอย่างเลยเว้ยไม่ว่าจะเป็นทั้งความแข็งแกร่งก็สตรองกว่าขยายพันธุ์ได้ไวกว่าเยอะกว่าแถมยังปรับตัวในสภาพพื้นที่ได้ดีกว่าหนูอีกนี่คือดีกว่าหนูแล้วนะและเท่านั้นยังไม่พอแมลงสาบอ่ะจากข้อมูลทางการวิจัยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันทำงานกันเป็นทีมนะเว้ยแล้วแบบตรงเนี้ยมันก็เหมือนมดอีกแต่จุดนึงอ่ะที่มดกับหนูอ่ะไม่มีเหมือนแมลงสาบเลยนั่นก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันและการปรับสภาพร่างกายครับไม่อยากอธิบายยาวเอางี้สรุปสั้นๆเลยก็คือเพื่อนๆลองย้อนความกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วในสมัยที่เราอยู่บ้านเก่าๆแมลงสาบเดินกันยั่วเยี้ยเราฉีดสเปรย์ฆ่าแมลงแมลงสาบก็นอนแอ้งแมงแล้วถูกปะแต่ลองดูในปัจจุบันผ่านมา10ปีหรือ20ปีปัจจุบันยาฆ่าแมลงอ่ะตัวเดิมนะแต่ฉีดไปแล้วอ่ะแมลงสาบไม่เป็นอะไรเลยเว้ย
้ยแถมมันยังวิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำมั้งอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะหรือบางทีฉีดจนหมดกระป๋องอ่ะไม่ได้ทำอะไรแม่งไม่ได้เลยอ่ะคือเนี่ยแหละฮะมันคือสาเหตุที่บอกว่ามันต่างจากหนูและมดเพราะมันมีภูมิคุ้มกันกับการปรับสภาพร่างกายให้ต่อต้านกับสารพิษได้เว้ยตรงเนี้ยมันเลยทำให้นักวิทยาศาสตร์มองว่าถ้าวันนึงอ่ะมันวิวัฒนาการได้จริงๆไม่ถูกทุบให้เละวิวัฒนาการสมองวิวัฒนาการร่างกายผ่านไปหมื่นปีแสนปีเราอาจจะได้เห็นแมลงสาบในรูปแบบนี้ก็ได้ฮะแต่อันนี้ผมขอเสริมนิดนึงนะคือเรื่องราวเกี่ยวกับพวกสัตว์ที่จะมาแทนมนุษย์อะเอามาหมดแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับหัวข้อหรอกแต่เกี่ยวกับแมลงสาบขอพูดหน่อยในฐานะคนกลัวแมลงสาบบ่นสักเล็กน้อยคืออันนี้ผมไปเจอข้อมูลอันนึงมาซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆ เนี่ยไม่รู้แน่นอนคือนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าจริงๆแล้วอะแมลงสาบมันเป็นสัตว์ที่รักสงบหรอขี้อายขี้กลัวไม่ทำร้ายใครหรอแล้วก็เป็นมิตรกับมนุษย์ด้วยเพราะฉะนั้นโปรดจงรู้ไว้ว่าการที่น้องเนี่ยเดินมาชนขาหรือบินมาเกาะนั่นคือน้องแมลงสาบอยากจะทำความรู้จักด้วยนั่นเองว้าวไม่ต้องรู้จักกูเพราะฉะนั้นครับทางนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเราควรทำความรู้จักน้องแหละครับไม่ครับผมทุบทิ้งเหมือนเดิมครับผมพูดตรงๆนะคือใครรักสัตว์หรือใครแบบชอบแมลงสาบเนี่ยผมขอพูดในฐานะคนที่กลัวและตัวแทนคนที่กลัวเลยละกันไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่มันไม่สามารถลบล้างสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์บอกได้ว่าแมลงสาบเป็นมิตรแต่มันจะมีอยู่สิ่งเดียวที่ทำให้ผมเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับแมลงสาบได้นั่นก็คือข้อตกลงและข้อสัญญาที่ผมคิดขึ้นมา3ข้อนั่นก็คือ1ตอนมึงโผล่มามึงห้ามจำสแกร์กูเด็ดขาดคือโผล่มาให้รู้หรือจะส่งสัญญาณอะไรก็ได้สัญญาณที่ทำให้รู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะโผล่มานะจะส่งเสียงอะไรอย่างนี้ก็ได้คือทำไงก็ได้ให้กูไม่ตกใจแบบมึงโผล่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยโผล่มาแล้วเลื้อยเข้ามาอยู่ที่ขากูอันเนี้ยไม่เอาฮะเพราะกูกลัวมึงมากๆ2หลังจากที่มึงโผล่มาแล้วโปรดแจ้งให้ทราบว่ามึงมาอยู่กี่ตัวเพราะทุกครั้งที่กูเจอมึงหลังจากที่มึงโผล่มาตัวนึงแล้วผ่านไปไม่กี่วันกูไม่รู้ว่ามึงเอาญาติพี่น้องครอบครัวมาจากไหนมึงจะโผล่มา2ตัว3ตัว4ตัวแล้วหลังจากนั้นลูกลาเล้นล้นมึงก็เข้ามาอยู่ในบ้านกูหมดเพราะฉะนั้นการที่มึงโผล่มามึงต้องแจ้งให้กูทราบว่ามึงจะมากี่ตัวและกูขอจำกัดให้พวกมึงอยู่ได้เต็มที่แค่2ตัวเท่านั้นและข้อสุดท้ายข้อ3อย่างสุดท้ายเลยนะต่อให้พวกกูรู้แล้วว่าพวกมึงเป็นสัตว์เป็นมิตรจากคำยืนยันจากนักวิทยาศาสตร์เป็นสัตว์สังคมอยากทำความรู้จักแต่กูขอพูดในฐานะคนที่กลัวมึงอยากทำความรู้จักกูโผล่มาให้เห็นสั่นหนวดหรืออะไรก็ได้แล้วก็เดินเข้าไปกูไม่ว่าแต่มึงไม่จำเป็นต้องวิ่งมาหากูไม่จำเป็นต้องมาไต่ขากูไม่จำเป็นต้องบินมาหากูหรือไม่จำเป็นต้องเดินเอาหัวมามองตอนกูยืนเยี่ยวหรือตอนกูนั่งขี้และจัมป์สแกร์ใส่กูการกระทำเหล่านั้นน่ะมันทำให้กูรู้สึกว่ามึงอะไม่เป็นมิตรกับกูเลยเว้ยเพราะฉะนั้นอยากอยู่อย่างเป็นมิตรมึงต้องทำ3ข้อนี้ได้กูจะรับมึงเข้าบ้านอย่างโดยดีแถมหาอาหารให้ด้วยเลยเพราะฉะนั้นสำหรับแมลงสาบที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับท่านเอาไปแปลเอาแล้วก็ไปสื่อสารกับพวกท่านเอาเองเนาะว่าถ้าอยากอยู่ร่วมกับมนุษย์ผมขอแค่3ข้อนี้พอครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆคิดว่าสัตว์ประเภทไหนจะขึ้นมาแทนมนุษย์ได้หากวันนึงมนุษย์เราหายไปมาครองโลกแทนมนุษย์ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้บอกผมหน่อยละกันนะครับผมอยากรู้ว่าแต่ละคนคิดเห็นยังไงนะเอาเป็นว่ายังไงก็เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วยละกันนะครับและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้จนจบยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะฮะวันนี้ผมลาไปเพียงเท่านี้กับน้องแมลงสาบตึ๊กตึ๊กตึ๊กไปละบายไม่ต้องทำ CG ด้วยนะเดี๋ยวโดนเหลืองบายปุ๊บ